เบิร์นไขมันและสร้างความแข็งแรงของหัวใจและขาด้วย T Minute Step Test สวัสดีครับนัท Running Notebook นะครับวันนี้ผมก็มาเดินออกกำลังกายตอนเช้านะครับก็มากับแต่ Elite รุ่น Eros รุ่นแรกเนี่ยมันก็จะมีความนุ่มนะครับมันก็ให้ความรู้สึกที่ดีไปอีกอย่างนึงนะครับเรียกว่า Recovery เท้าก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับกับการวิ่งด้วยพื้น EVA ที่มีความนิ่มนะครับตั้งแต่ที่ผมได้ทดลองรองเท้าแตะพี่หมอรุ่น Hybrid 2ที่มีความแข็งนะครับแล้วก็แตะ Elite รุ่น Eros รุ่นที่ปรับความแข็งขึ้นมาประมาณ 50-55 นะครับมันก็วิ่งแล้วก็รู้สึกดีทีเดียวนะครับแต่พอได้มาลองนี่นะครับแตะ Elite รุ่น Eros รุ่นแรกที่พื้นจะมีความนิ่มแต่รุ่นใหม่ก็จะมีปรับสูตรขึ้นนิดนึงนะครับก็เรียกว่าใส่ Recovery Run ก็ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ประเด็นวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงการออกกำลังกายอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งช่วยส่งเสริมให้กับการวิ่งได้อย่างดีนะครับเพราะว่าจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องเส้นเอ็นแล้วก็ข้อเท้าให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานแล้วก็ช่วยเบิร์นไขมันได้อย่างดีทีเดียวนะครับอันนั้นก็คือ T Minute Step Test นะครับเป็นการออกกำลังกายที่ใช้พื้นที่ไม่เยอะเลยนะครับขยับตัวก็แค่อยู่รอบตัวเราเองสลับเท้าขึ้นลงขึ้นลงแต่ว่ามันค่อนข้างจะมีประโยชน์มากแล้วก็เรียกว่าเบิร์นได้อย่างมากดีทีเดียวนะครับคอนเซปต์เนี่ยก็คือว่าคือเราก็จะต้องมีแท่นที่มันมีความสูงประมาณ1ฟุตนะครับซึ่งผมมาดูตรงนี้แล้วอันนี้นี่ก็ประมาณ1ฟุตหน่อยๆนะครับซึ่งถ้ามันสูงมากขึ้นเราก็จะเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่มันก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็เป็นการออกกำลังกายของเราเองนะครับแล้วก็ก้าวขึ้นลงอย่างนี้นะครับคือเราก็จะก้าวขึ้นลงแบบนี้3นาทีนะครับเฉลี่ยเนี่ยก็คือประมาณ24รอบต่อ1นาทีนะครับก็คือรอบหนึ่งก็จะมีอยู่49นะครับขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้นะครับ49ถ้าคูณไปก็คือ96ก้าวนะครับสำหรับใน1นาทีทำ3นาทีเนี่ยคูณ3เข้าไปก็คือเราจะต้องก้าวทั้งหมดเนี่ย288ก้าวนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเลขก็อาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วก็มันก็จะมีตารางเปรียบเทียบนะครับเพื่อมาดู physical fitness ของเราว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งเขาก็จะมีแบ่งเรตติ้งเป็นชายและหญิงเอาไว้ก็คือประมาณอย่างนี้นะครับอย่างเช่นพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราก็นั่งพัก1นาทีแล้วเราก็จับฮาร์ทเรทของเราว่าอยู่ในช่วงไหนนะครับอย่างเช่นอยู่95มันก็แสดงว่าเราอยู่ดีกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวตารางนี้ผมก็จะแปะไว้เดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างในการทำ T Minute Step Test นะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้นาฬิกา GPS อันนี้จับไปเลยนะครับก็เดี๋ยวก็จะเริ่มตรง25นาทีอันนี้นะครับแล้วก็ข้อดีมก็มีฮาร์ทเรทไปด้วยแต่ว่าจริงๆเราใช้จับของเราเองก็จะแม่นยำกว่านะครับเดี๋ยวก็เริ่มเลยนะครับก็คือจะเยอะกว่าสแตนดาร์ดไป5รอบนะครับ29แล้วก็ปรับช้าลงกว่านี้ได้นะครับก็ครบเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ก็ทำเกินไป14วินาทีนะครับแล้วก็จำนวน9เนี่ยก็จะเยอะกว่าปกติไปประมาณ5รอบนะครับหรือ29แต่เดี๋ยวเราดูคอนเซ็ปต์สำคัญของเขาเนี่ยก็คือนั่งพักนะครับประมาณสัก1นาทีแล้วก็ดูว่าฮาร์ทเรทเนี่ยมันจะลงไปสู่ระดับปกติได้ใกล้เคียงมากแค่ไหนนะครับแล้วก็วัดตารางดูประสิทธิภาพเดี๋ยวก็นั่งพักก่อนนะครับเห็นไหม3นาทีก็รู้สึกเหนื่อยหอบระดับหนึ่งนะครับเหงื่อก็ออกแล้วถ้าทำ3รอบนี่เดี๋ยวดูเหงื่อโซมตัวแบบบิดเป็นน้ำเลยนะครับ
กับใช้แค่เวลาประมาณ12นาทีนะครับโอเคครับก็นั่งพักครบ1นาทีแล้วนะครับตอนนี้ฮาร์ทเรทก็อยู่ที่ประมาณ99นะครับมันก็ลงเร็วอยู่เหมือนกัน99เนี่ยก็จะอยู่ตรง above average นะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะตารางนี้ไว้ด้วยนะครับ above average เดี๋ยวลองจับฮาร์ทเรทของตัวเองดูหน่อยก็คือจับสัก15วินาทีก็พอนะครับแต่มันคงต่ำกว่า99อยู่แล้ว22 22คูณ4ก็88ก็ใกล้เคียงนะครับจริงๆดูจากตรงนี้ก็พอได้อยู่แต่นี้มันรู้สึกมันจะยังสูงอยู่นะครับอันนี้95แต่เรานับเองเมื่อกี้ได้ประมาณ88นะครับพูดถึงฮาร์ทเรทใช้จับด้วยนิ้วเนี่ยมันจะแม่นยำกว่านะครับตรงนี้มันก็จะเป็นค่าโดยประมาณก็อย่าไปเชื่อถือมากนะครับก็ดูจากฟิสิคอลสเตนของเราว่าถ้าเรายังไหวบางทีมันก็ไปต่อได้นะครับเดี๋ยวทำอีกรอบนึงนะครับนี่ก็เริ่มรอบที่2แล้วนะครับมันก็เริ่มตอน32นาทีตรงเลยนะครับก็ให้ดูจากมุมนี้เหงื่อนี่หยดเลยนะครับแค่ทำไป3นาทีแรกตอนนี้เหงื่อก็ยังหยดอยู่นะครับเดี๋ยวดูจบรอบนี้นี่เหงื่อก็จะแบบหลายโจกเลยนะครับพูดถึงรอบแรกเนี่ยคือเราก็ขึ้นขวาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่พอมารอบ2เนี่ยคือเราก็ขึ้นซ้ายเนี่ยนะครับ3 4 1 2 3 4อย่างนี้นะครับตอนนี้ฮาร์ทเรทก็อยู่ที่ประมาณ138นะครับอีก6วินาทีก็จะจบรอบนี้นะครับครบ3นาทีพอดีโอเคครับเสร็จแล้วก็นั่งพักเลยทันทีนะครับแล้วก็รอไป1นาทีฮาร์ทเรทก็จะค่อยๆลงนะครับเป็นไงครับเหงื่อเริ่มไหลเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณ116นะครับแต่ว่าถ้าจับจริงเนี่ยมันอาจจะต่ำกว่านี้ไปอีกนิดนึงนะครับถ้ามาดูในกราฟนี่ก็อยู่ตรงเอเวอเรจนะครับแต่ของจริงมันอาจจะเยอะกว่านี้นิดนึงแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับนี่นะครับเสื้อเปียกเหงื่อหยดเดี๋ยวทำอีกรอบหนึ่งเลยนะครับจบแล้วครับก็อาจจะทำเยอะกว่ามาตรฐานไปนิดนึงนะครับแล้วก็นั่งพักทันทีนะครับรอเวลา1นาทีแล้วก็จับฮาร์ทเรทก็น่าจะใกล้เคียงกับที่เห็นอยู่เมื่อกี้นี้นะครับก็ถ้าดูแล้วเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ above average นิดหน่อยก็ยิ่งถ้าเรามีความแข็งแรงของหัวใจมากขึ้นเนี่ยมันก็จะได้ค่าที่ดีขึ้นนะครับมันก็จะอยู่ที่ความแข็งแรงของเราถ้าเกิดเราทำบ่อยๆออกกำลังกายเรื่อยๆเนี่ยค่ามันก็จะดีขึ้นในการที่จะกลับมาสู่ฮาร์ทเรทแบบปกตินะครับก็อาจจะมาเป็นกู๊ดหรือเอ็กเซลเลนต์ก็ได้ของผมเนี่ยถ้าอยู่ก็อยู่ที่ประมาณ above average ประมาณนี้นะครับจุดสำคัญที่จะบอกก็คือว่ามันช่วยในการเบิร์นได้ดีมากเลยนะครับเนี่ยเหงื่อชุ่มเลยนะครับนี่ฟิลฮะแต่เสื้อตัวนี้มันค่อนข้างจะซึมซับน้ำกำลังพอดีนะครับคือมันก็จะระบายออกนะครับบิดก็แทบจะไม่มีน้ำออกมานะครับแต่ว่าเปียกชุ่มแน่นอนนะครับแต่ถ้าเสื้อบางแบบเนี่ยมันก็จะแบบว่าซึมซับน้ำนะครับถ้าเหงื่อขนาดนี้เนี่ยบีดนี่น้ำไหลโจกเลยนะครับตัวนี้คือมันก็เรียกว่าซึมซับกำลังพอดีนะครับ
นี่ขนาดเหงื่อออกชุ่มๆนะครับบิดก็ยังแทบไม่มีเหงื่อออกนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเหงื่อออกเยอะมากนะครับนี่นะครับเสื้อก็ถือให้ดูเสื้อไปด้วยในใจกะจะมาบิดโชว์เหงื่อนะครับแต่ว่าได้เห็นคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของเสื้อนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปทำงานต่อนะครับครับวันนี้หลักๆก็มาแนะนำทีมินิสเต็ปเทสนะครับซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากเลยทำทุกวันได้สัก3รอบนะครับใช้เวลาประมาณ15นาทีเท่านั้นเองก็จะได้ทั้งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาข้อเท้าเส้นเอ็นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเบิร์นได้ดีมากนะครับใช้เวลาประมาณ15นาทีเท่านั้นเองนะครับก็คือทำ3นาทีพัก1นาทีเพื่อวัดฮาร์ทเรทแล้วก็เริ่มรอบต่อไปนะครับเบสเซตก็ประมาณ15นาทีเท่านั้นเองนะครับเลขส่วนนึงก็มาพูดถึงว่าการใช้รองเท้าที่มีความนุ่มเนี่ยก็ช่วย recovery จากการที่เราวิ่งหนักๆมาได้ด้วยนะครับก็อย่างเช่นแต่ Elite รุ่น Eros ที่มีพื้นนุ่มรุ่นนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆในการออกกำลังกายไม่มากก็น้อยนะครับไว้พบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ ก็ต้องรีบไปทำงานนะครับกลับบ้านไปอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวไปทำงาน